ธัญญาเคลื่อนไหวแซบเจอยงดราม่ามิดดาแควชนีสร้างภาพดราม่าระอุอย่างต่อเนื่องจากกรณีที่มินดามีทรัพย์สินไลฟ์สดบางช่วงบางตอนพูดถึงคนสร้างภาพก่อนที่ชาวเน็ตจะโยงถึงนักร้องลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามกับแฟนหนุ่มชาวลาวอาโล่ล่าสุดฝั่งธัญญาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์แคปชั่นสุดแซบว่าไม่มีใครดูถูกเราได้ถ้าเราไม่ลดค่าตัวเองทั้งที่สาวธัญญายังมีการไลฟ์สดและพูดถึงประเด็นดราม่าที่ถูกโยงนี้ด้วยว่ามีการคิดวิเคราะห์คนไหนดีคนไหนพูดดีคิดดีคนไหนมีทัศนคติดีคนไหนมีกิริยาแบบไหนทุกคนสามารถแยกแยะได้ไม่ต้องห่วงอาโล่เขาสบายมากเขาชินแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกมันตลอดมาเพราะฉะนั้นไม่พูดถึงดีกว่าทุกคนเดินหน้ากันหมดชีวิตพวกเราดีมากๆทำมาหากินยากย้ายกันเจริญเติบโตเรื่องในอดีตไม่มีใครพูดถึงเลยจริงๆบางเรื่องก็ตลกจับเอาอันนั้นมาใส่อันนี้ตลกไม่มีใครดูถูกใครได้หรอกทุกคนรู้ดีว่าใครเป็นยังไงถ้าเราไม่เป็นลดค่าของตัวเองก็ไม่มีใครดูถูกเราได้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ